แม่บอกค่ะสอนนวดท้องเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายของลูกน้อยให้หน้อยสิคะแม่แม่ขอมาฉันจัดให้ค่ะไปดู S <S เห็นเขาใส่สิงภาคากันแล้วดูสนุกจังเลยอะเดี๋ยวฉันพากบ้างนะคะคุณแม่เปิดเสื้อลูกขึ้นค่ะคุณแม่ก็จะเห็นสะดือน,นะคะเห็นท้องบนเห็นท้องล่างเห็นท้องซ้ายเห็นท้องขวาลูกกันนะคะเนาะวิธีการนวดของเราก็คือเราจะใช้3นิ้วของคุณแม่นะคะเนาะวัดตำแหน่งนะคะเราจะนวดตั้งแต่ท้องล่างขวานะคะขึ้นมาที่ท้องบนขวานะคะแล้วก็โค้งนะคะเป็นเหมือนรูปตัวยูค่ะคุณแม่มาที่ท้องบนซ้ายแล้วก็เลื่อนลงมาที่ท้องล่างซ้ายนะคะแบบนี้ค่ะคุณแม่ค่ะแบบนี้ค่ะสามารถทําได้เช้ากงวันเย็นนะคะเพื่อน นวดกระตุ้นนะคะลำไส้ให้ลูกขับถ่ายคล่องค่ะท่าต่อไปนะคะเราก็จะเพิ่มแรงดันในช่องท้องของลูกนะคะจะช่วยให้ลูกคะขับถ่ายง่ายขับถ่ายคล่องนะคะนั่นก็คือเป็นท่าที่เราเรียกว่าเข่าชิดพุงกับคุณแม่ค่ะคุณแม่แค่จับเข่าลูกนะคะมาชิดตรงบริเวณพุงนะคะแล้วก็นับไว้1 2 3 สีแบบนี้ค่ะคุณแม่ก็เปล่ออกนะคะคุณแม่ก็ทําซ้ํานะคะรอบละประมาณ10ครั้งนะคะเช้ากลางวันเย็นได้เลยค่ะคุณแม่คะแล้วก็จบด้วยท่าที่เราเรียกว่าปั่นจักรยานในอากาศนะคะคุณแม่ก็คือยกขาลูกขึ้นนะคะแล้วก็ทําท่าลักษณะเหมือนปั่นจักรยานในอากาศแบบนี้ค่ะอเยอะยอะยอะยะอ๋อยาอดยาวไปยาวไปาจ้าจาก็ทําแบบนี้นะคะเช้ากลางวันเย็นได้เลยค่ะคุณแม่คาให้เสียงภาคนี้โดยพยาบัลท่านหนึ่งที่ชื่อโบค่ะ